ี้ก็มาถึงแก่งลานลักลาน17พื้นที่เรียบร้อยแล้วครับจังหวัดราชบุรีค่ากลางเต็นท์ก็คนละ120บาทรวมค่าไฟนะครับก็บรรยากาศเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยไปร้อนไม่ไหวแล้วก็ทาร์ฟก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขึ้นให้ตัวไอนะครับว่าไอเนี่ยมันมีประโยชน์ไงมันมีประโยชน์เนี้ยครับไม่ต้องมามัดเชือกใหม่พายุมาโนราเฮนมาฝนก็จะตกแล้วนะครับผมสภาพดินก็เป็นดินนิ่มนะครับผมเพราะว่าเป็นสนามหญ้าตอกง่ายมากกินแต่ของหวานครับอะไรนะกินคาไม่กินหวานนะมึงอ้วนเดี๋ยวพาไปดูน้ำกันนี่ครับผมน้ำก็เป็นเนี่ยเด็กๆ เล่นสนุกเลยเพราะมีสไลเดอร์ให้ด้วยปั๊มน้ำให้ด้วยครับดูก็คือมีปั๊มอยู่ข้างบนแล้วก็สไลเดอร์ลงมาได้ไวน้ำก็จะออกสีเขียวๆนะครับแต่คือค่อนข้างใสครับผมเพราะเป็นน้ำผุดจากธรรมชาตินะก็ที่ผมอ่านมานะครับผมทำอะไรครับแม่ครัวตอนเย็นทอดไก่จ้ะแล้วก็อันนี้เนื้อหมูยอยำเส้นพี่แม็กซ์ยำกรอบคุณนะครับต้องเป็นคนยำครับคุณแม็กโคแมนครับนี่ฉายาไงเด็กชายพงพันธ์พูดถึงเพื่อนบุรีบุรีเฮ้ยทำอะไรเนี่ยลืมเอาที่ทุบมาครับผมก็ต้องใช้วิธีนี่แหละครับกินกับหญ้าไปเนี่ยสรุปแล้วยำผ่านแค่หมูกับหมูพวกยำสามกรอบก็ไม่กรอบแล้วตอนนี้นี่ครับผักปีกไก่ยำมิตรยำมั่วครับยำมั่วคนมากลางเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลานที่แบบว่ามีชื่อเสียงแหละนะครับก็คือการจัดการลานเขาดีมากเลยนะผมว่ามีหลายลานครับที่นี่ก็คือที่กว้างมากมีลาน17ลาน14ลานอะไรเยอะแยะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงทางเข้านะครับข้างหน้าทางเข้าก็จะบางวันก็มีของมาขายด้วยนะครับผมก็เยอะแยะเลยของถ้าดวงดีก็เจอนะครับผมเต็มเลยมาดูห้องน้ำนะครับผมก็จะเป็นแยกหญิงแยกชายนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องส้วมก็ใครที่นั่งคอหายไม่ได้ก็หมดปัญหาเลยครับผมเพราะว่ามีชักโครกอย่างดีเลยก็จะประมาณนี้ครับก็คือโอเคเลยก็คือดูสะอาดมากครับผมว่าที่เนี่ยห้องน้ำผมให้เป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะในจุดกลางเต็นท์นะครับก็มีชักโถส้วมให้ครับสำหรับผู้ชายมาดูซิงค์ล้างจานครับโอเคตอนผมมาตอนนั้นมีที่ให้ทิ้งเศษขยะด้วยนะแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะก็น้ำก็แรงอยู่พอสมควรบรรยากาศก็ลุ่มลื่นมากครับติดเขาแล้วก็ลุ่มลื่นเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับผมดูดิลมแบบเย็นมากเนี่ยครับอันนี้ก็คือลาน17นะครับผมของแก่งลานลักลาน17นิ้งก็ไฟนึงให้พี่หน่อยไหนครับดูหน่อยครับไหนไม้ที่เสร็จแล้วนี่นะครับบาร์บีคิวโดยเจ้าตักไก่ย่างมาแล้วจ้าโอ้กินแบบหอมหวนมากเนยอยากบอกว่าโคตรหอมครับกินแบบว่ากินของอะไรวะพริกหยวกหอมใหญ่สุดๆฮัลโหลเดี๋ยวละลายบาร์บีคิวย่างทำไมย่างทำไม
โอ้แต่ละคนชอบชอบโหได้อะบอกเลยโอ้โหดูนะครับอะไรหาอะไรครับน้ำตาลเลยอุ้ยนมก็มีนะครับนมมานมมานมมาทำไรกันก็ให้กูแผ่นหนึ่งอะไรนะทำไรก็ให้กูแผ่นหนึ่งตอนแรกก็มีแต่คนห้ามอ่ะพอปิ้งเสร็จอ่ะแย่งกันกินฮัลโหลโอเคป่ะครับได้เฮ้ยอร่อยหืมวันหลังเราควรทำเมนูนี้ไว้อ้วนอ้วนอ้วนเช้าบรรยากาศเย็นบรรยากาศนะโอ้โหขันละขันละเบียงเฮจัดเลยเนี่ยมึงกูจะหลับแล้วเนี่ยบอกเขาว่าผสมอะไรบ้างความจริงความจริงที่เราได้ล่าสุดครับผมนิ้วแหกไปแล้วดูดิเห็นป่าวะกระติกแดกนิ้วครับทุกคนโอ้ไม่เห็นอะเนี่ยดูดิโอ้โหเศร้าเลยครับเศร้าเลยหมดสนุกเลยที่นี่ก็จะมีนะครับเป็นเจ้าหน้าที่นะครับพอหลังจาก4ทุ่มปุ๊บเขาก็จะเดินไล่เลยครับไล่ให้ปิดไฟปิดเสียงอะไรประมาณนี้ก็ดีครับผมจัดการดีมากนะเดี๋ยวไปดูตอนเช้าเลยว่าเป็นไงบ้างบายบรรยากาศตอนเช้าก็ประมาณนี้เด็กก็มาเล่นน้ำแต่เช้าเลยอากาศดีครับอากาศดีก็ติดมันติดเขาด้วยแล้วก็แต่ผมยืนอยู่อย่างนี้ยังเย็นดีไม่โดนฝนนะโดนฝนนี่เรียบร้อยที่จอดรถของการ17ก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็จอดได้ก็คือห้องน้ำก็ไม่ไกลครับห้องน้ำก็อยู่ตรงนี้คือแต่ละที่มันจะมีแต่ละลานแต่ละที่มันก็จะมีห้องน้ำไว้ให้นะครับผมสะดวกมากก็น้ำค้างก็พอมีนิดหน่อยแต่บรรยากาศนอนสบายครับเย็นสบายเย็นนะพี่เย็นเพราะอะไรเย็นเพราะมีลมเช้านี้ไม่มีอะไรกินแล้วครับเจฟนี่เหลือไข่2ใบนี่โอเคครับวันนี้แบบทริปนี้เตรียมตัวเตรียมอาหารมาพอดีไม่เหลือปกติเหลือทริปต้มน้ำกินโอนตินดีกว่า
องครับพี่จะเที่ยวไหนกันต่อครับน่าจะวัดหลวงพ่อรวยมาจากไหนต้องประสานตอนท้าพี่ลงพื้นกี่ทีได้3รอบลงเยอะไปปกติไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้พี่มันพกลำบากน้ำหนักเท่าไหร่10โลแต่มันนอนได้เยอะไงพี่ข้างในก็นอนได้ใช่ป่ะใช่กันน้ำดีป่ะดีเนาะแต่ว่ายังไม่เคยลองแบบอันนี้มันเก็บแล้วมันยาวผมเลยไม่ค่อยพกสำหรับแข่งลานรักเป็นไงโอเคไหมโอเคครับผมว่าโอเคเลยนะก็ห้องน้ำดีกีฬาเด่นไม่มีไม่พ้นโอเคครับไว้คลิปหน้าเราจะเป็นคลิปอะไรจะไปไหนจะทำอะไรหรือว่าจะมีอะไรใหม่หรือว่าอะไรยังไงก็ถูกก็เรื่องผมเพราะไม่มีคนดูกูเลยคลิปหน้าอาจจะเป็นคลิปรีวิวส่วนพึ่งไม่ใช่ไม่ไปแล้วไม่มีตังค์ไม่มีสปอนเซอร์เลยนี่ไงก็แล้วป่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วป่ะ150ก็ได้กุ้งไปเคลียร์ขยะขออนุญาตเคลียร์ขยะก่อนครับก่อนเลยเดี๋ยวผมเอาขยะไปทิ้งก่อนเนี่ยมีที่ทิ้งขยะด้วยขออนุญาตเคลียร์ขยะก่อนนี่ครับก็จะมีที่ทิ้งเรียบร้อยเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับผมมีที่ทิ้งขยะให้เป็นที่ๆนะครับผมจบเพลงเท่านี้ครับบ๊ายบายด้วยก็ขอบคุณพี่ที่อุตส่าห์เอาวิเซอร์มาแลกนะครับกับสติ๊กเกอร์นะครับผมก็เกรงใจอยู่พอสมควรแล้วก็พี่ที่ตอนเช้านะครับผมที่เอาข้าวต้มมาให้ทั้ง2ถ้วยกำลังอยากพอดีเลยบ๊ายบายไปแล้วคลิปหน้าเจอกันครับ